เจ้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion and Future อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณทิพาครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณทิพาคะดูรอบนี้โอกาสทองคำจะหลุด 1,300 เหรียญเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมามีสูงขนาดไหนคะมีโอกาสพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วค่ะถึงแม้ว่าหลังจากข่าว QE ออกมาแรงดีขึ้นมาของตัวราคาทองคำนะคะแต่ว่าพอขึ้นไปแล้วที่บริเวณ 1,370 เนี่ยก็ยังมีแรงขายแล้วก็ประกอบกับถือว่าเป็นการดิดตัวระยะสั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วความกังวลในด้านของการลด QE ก็ยังไม่หมดไปเลยยังกดดันตัวราคาทองคำให้ปรับตัวลดลงนะคะโดยที่วันศุกร์เนี่ยมาปิดอยู่ที่บริเวณ 1,335 เหรียญประมาณแต่ว่าพอมาเช้าวันนี้เองยังเกิดแรงขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะร่วงลงไปจนถึงที่แนวประมาณ 1,320 เหรียญนะตอนนี้ค่ะโดยรวมยังถือว่าตลาดทองคำยังได้รับการกดดันนะคะจากในเรื่องข่าวของ QE อย่างช่วงนี้เองค่ะหลังจากนี้ไปเราก็อาจจะได้ยินกระแสในเรื่องของการลด QE การคง QE พวกนี้ค่ะจะส่งผลทำให้ราคาทองคำมีการเหวี่ยงตัวค่อนข้างมากแต่ไม่อยากให้นักลงทุนลืมภาพใหญ่ค่ะว่าสุดท้ายแล้วยังไงก็ตามตัว QE จะต้องมีการปรับตัวลดลงอยู่ดีนะคะแต่ว่าจะลดปริมาณลงเมื่อไหร่เท่านั้นเองซึ่งถ้ามีการปรับลดจริงๆเนี่ยค่ะก็จะเริ่มส่งผลกดดันตัวราคาทองคำให้สามารถปรับตัวลดลงได้ต่ออีกนะคะดังนั้นในช่วงนี้โดยรวมค่ะยังแนะนำลงทุนในกรอบแต่ว่าอย่างในสัปดาห์นี้เรามองโอกาสในการย่อตัวเริ่มมีนะคะจะเห็นได้จากด้วยความที่ช่วงเช้านี้แรงเทขายังมีออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะตัวราคาทองคำกรอบในสัปดาห์นี้รับแรกจะอยู่ที่ 1,300 แต่รับสำคัญที่ไม่ควรหลุดคือ 1,280 แต่ถ้าหลุด 1,280 รับใหญ่ต่อไปจะไปอยู่ที่ 1,200 นะคะแต่ในระหว่างก่อนที่จะล่วงไปถึง 1,200 เนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,250 เหรียญค่ะครับส่วนแนวต้านนะคะอยู่ที่บริเวณ 1,345 เหรียญค่ะดูแล้วจากการประชุม FOMC นะฮะที่เหลือ2ครั้งของการประชุมในปีนี้จะกดดันต่อราคาทองคำตลอดทั้ง2เดือนเลยป่ะฮะใช่ค่ะถือว่าจะกดดันต่อนะคะจากนี้ไปจนถึงช่วงเดือนธันวาเพราะว่าพอใกล้ๆจะมีการประชุมก็จะต้องมีกระแสข่าวออกมาแล้วนะคะว่ามีแนวโน้มที่จะมีการลด QE หรือเปล่าหรือว่ายังจะคงอยู่นะคะซึ่งเวลาที่เกิดการคาดการณ์แบบนี้ค่ะก็จะส่งผลกับการขึ้นลงของราคาทองคำเพราะว่าอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมามีข่าวออกมาว่ารอบนี้จะมีโอกาสในการปรับตัวลดในเดือนตุลาคมนะคะเลยทำให้เกิดแรงเทขายแต่ก็คือตัวนี้ค่ะถือว่าเป็นการปรับขึ้นลงตามข่าวนะคะแต่ว่าแต่ถ้าเราดูในแง่ของปัจจัยพื้นฐานจริงๆเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วยังไงตัว QE ก็คือดูจากสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐเองตัวเลขตลาดแรงงานที่ดีขึ้นนะคะสุดท้ายตัว QE ยังไงก็จะต้องมีจุดเริ่มต้นของการปรับลดเนี่ยค่ะก็ยังไงก็ยังสะกดดันตัวราคาทองคำให้ปรับตัวลดลงค่ะค่ะแล้วดูสถานะของกองทุนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะมีสัญญาณการขายเพิ่มมากขึ้นไหมคะกองทุนก็ยังขายค่ะอย่างตัว SPDR เองที่ก่อนหน้าเป็นในลักษณะของการซื้อนะคะตอนนี้เองก็เริ่มเป็นในลักษณะของการทยอยขายสัปดาห์ที่แล้วขายออกมาเกือบๆประมาณ7ตันได้ก็คือคในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมายังเป็นในลักษณะของการทยอยขายอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะแต่ว่าเรื่องของการประชุม FOMC นะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนผ่านประธานเฟดด้วยถ้าหากว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะมีประธานเฟดท่านใหม่อันนี้มีโอกาสที่ทองจะขึ้นเหมือนในรอบที่ผ่านมามั้ยคะในรอบนี้ก็คือเวลาขึ้นเนี่ยค่ะก็จะขึ้นได้เร็วนะคะแต่ว่าแต่ก็จะมีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเร็วด้วยทีเดียวเพราะว่าการขึ้นในแต่ละรอบเหมือนเป็นการขึ้นเพื่อตอบรับข่าวสุดท้ายแล้วนะคะก็คือก็ยังกลับมาเป็นในเรื่องของว่าสุดท้ายก็ยังต้องมีการปรับตัวลดอยู่ดีนะคะในเรื่องของ QE ก็ยังจะเป็นปัจจัยที่จะกดดันคือเพราะว่าในเรื่องของข่าวเนี่ยก็จะสามารถเอาเข้ามาใช้ในการลงทุนที่เป็นการทำกำไรระยะสั้นสามารถทำได้แต่ถ้าเราไม่ลืมภาพใหญ่นะคะก็คือยังถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังกดดันอยู่ค่ะสุดท้ายนะคะโบรกต่างชาติบางโบรกมีการมองทองน่าจะต่ำกว่าพันเหรียญด้วยอันนี้ YLG มีมุมมองไงคะสั้นๆนิดนึงนะคะคุณพิภาค่ะคือมองว่าเรายังให้แนวโน้มอยู่ที่แนวรับประมาณ 1,150 เหรียญ นะคะก็คืออาจจะไม่หรือว่าอาจจะอยู่ช่วงประมาณสัก 1,180 ที่ราคาทองคำเคยทำจุดต่ำสุดไว้ในช่วงกลางปีที่ผ่านมาเพราะว่าเราอย่าลืมในเรื่องของต้นทุนในการผลิตด้วยนะคะถ้ายิ่งราคาปัดลดเท่าไหร่ผู้ผลิตก็จะเริ่มลดปริมาณในการผลิตค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ยังมีโอกาสที่จะลงได้อีกก็ต้องจับตา FOMC แต่ว่าอย่าลืมว่าต้องมีการเปลี่ยนประธานเฟดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนโยบายอาจจะเปลี่ยนอย่างชัดเจนจริงๆก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนตัวประธานครับแต่ในระหว่างนี้ทองคำก็อาจจะแกว่งตัวบ้างราชวัตรนะก็อาจจะเล่นกินกำไรตามช่วงนะฮะที่มันมีแกว่งตัวแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาดูธุรกิจที่น่าสนใจใน SME เล็กคิดใหญ่ครับ